งการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดยเรื่องดื่มคาราบาวแดงค่ะกลับมาตามติดภาพเบื้องหลังกันต่อนะคะซึ่งห้องนี้นะคะห้องโฮลดิ้งรูมเป็นห้องที่น้องๆเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวงอะไรคะวงหฤทัยแบนด์ครับหฤทัยแบนด์มาจากไหนคะมาจากมาเลยนะพัทซีสเกตครับจังหวัดซีเกตครับซีสเกตอีสานเป็นบ่นั่นแล้วครับ วันนี้เตรียมเพลงอะไรมาออดิชั่นคะเพลงอันนี้ดีกว่าทับหลังทับหลังสวัสดีค่ะทำไมคือเครื่องดนตรีมันเยอะขนาดนี้แล้วคือแบบมีเครื่องดนตรีแปลกๆอันนี้คืออะไรคะน้องแบนโจครับผมแบนโจครับต้องบอกว่าเป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะคะดาวเดือนลอยเกินท้องฟ้าให้ตกลงมาติดป่าได้สบายดาวเดือนลอยเกินให้พายให้ตกลงมาติดปังมากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเขาไม่ได้ไม่ต้องหาคนทนจริงๆเป็นคนหลงไหลในเพลงคันทรีอยู่แล้วแล้วก็ชอบเครื่องดนตรีคันทรีนักร้องครับผมเกรงพอสมควรนะฮะเราอยู่เบื้องหน้าเราจะต้องดูหล่อและเอนเตอร์เทนที่สุดเพราะฉะนั้นร้องให้สบายๆเอนเตอร์เทนอยู่ข้างหน้าไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับสัมมาฮิลของเรานะครับมีอยู่แค่6คะแนนเพียงเท่านั้นเองเราต้องได้9คะแนนสามารถไปต่อได้พี่เขียวครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่มหนึ่งครับเอาเลยครับเพิ่มหนึ่งครับเอาสิพี่แมวครับน้องๆต้องการเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับนั่นก็หมายความว่าซัมเมอร์ฮิลไม่สามารถไปสู่ด่านต่อไปได้โดยรวมของผมเนี่ยนักดนตรีเนี่ยน่าจะมันกว่านี้กระโดดล้นเต้นกันหน่อยก็ได้เพราะเพลงนี้ลูกแก้วอ่ะส่วนนักร้องหญิงทั้งสองคนทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าน้องๆขาด3คะแนนนะถึงจะเข้าสู่รอบต่อไปครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเพิ่มอีก1คะแนนครับเพิ่ม1ครับเพราะน้องต้องการเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเท่าเดิมครับนั่นก็หมายความว่าน้องๆต้องกลับไปฝึกฝนใหม่ถึงวันนี้น้องๆจะไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจนะครับกลับไปฝึกซ้อมใหม่นำคำแนะนำดีๆจากพี่ๆกรรมการไปปรับใช้แล้วกลับมาใหม่อีกครั้งในปีหน้าส่วนวงสุดท้ายในวันนี้จะผ่านไหมไปช่วยเชียร์พวกเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนะผมวันนี้จะโชว์เพลงอะไรครับวันนี้จะโชว์เพลงยายสำอางครับผมยายสำอางท่านคณะกรรมการครับครับถ้าเกิดวันนี้ท่านคณะกรรมการให้ผมได้ผ่านเข้ารอบนะครับกับผมขอสัญญาว่าผมจะทาแป้งให้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็จะให้เยอะที่สุดเลยครับผมยังไม่ผ่านเลยครับยังไม่ผ่านเลยพี่เคบอกให้กูไม่ผ่านโอเคโอเคงั้นขอให้สนุกกับดนตรีครับเชิญครับรอฟังอยู่ขอเสียงปรบมือให้พวกเราหน่อยครับเราไม่มีไว้ใช้งานเพื่อมีป่าตาแล้วไม้ปิ้งไก่เรารวยอารมณ์ขึ้นแม่เพลงวันนี้พบเมืองสุพรรณลูกเต่าไม่มีไว้ใช้งานเพื่อมีป่าตาแล้วไม้ปิ้งไก่ตาแค่บอดตาแค
ชีวิตลำเข็นน้อยายสมางกินละฉันไม่อายหรอกอายอดท้องกิ่วหิวไม่ไหวก็เกิดมาจากบ้านนอกใกล้คอกนาพอสี่ขวบโตมาหน้าตาก็มืดไปเคยมีผัวใหม่เก่าและเขาก็ตายจากต้องตกละกำลำบากไปกันยกใหญ่จึงขอทานเขากินก็ร้องเป็นศิลปะอันพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกไทยกรมประชาสงเคราะห์เขาก็จับตัวว่าขอทานนี้ชั่วขอไม่ได้ไม่ได้ติดอยู่สองที่ก็หลายปีอยู่เลยมานั่งนึกดูว่าชักจะเปลี่ยนใจที่ขอทานเขากินนะข้างหน้ารำคาญเลยคว้ามีดปาตาแต่เหล่าไม้ปิ้งไก่ว่าขอทานเขากินนะช่างน่ารำคาญเลยคว้ามีดปาตาไปเหล่าไม้ปิ้งไคิดว่าเพราะแป้งหรือว่าความสามารถของเราที่เราฝึกกันมาอย่างดีทำให้คว้าได้9คะแนนตอนนี้จากกรรมการครับครับอันนี้ก็ต้องถามความเห็นจากท่านคณะกรรมการดีกว่านะครับอ่ะงั้นเริ่มที่พี่แมวเลยแล้วกันครับเชิญครับโอ้โหผมว่าเพราะแป้งฮะคุณเล่นคือวงนี้เนี่ยเขาฉลาดในเรื่องของการผสมผสานดนตรีที่เขาเรียกว่าแนวบราซิเลียนคือดนตรีจังหวะตอนขึ้นต้นนะฮะที่ดึงผสมกับความเป็นไทยดนตรีไทยจังหวะสามช่าหรือว่าอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่สามช่าคือเป็นพ็อปธรรมดานะฮะเขาผสมผสานได้ดีมากจังหวะการวางแผนการแสดงของเขาทุกอย่างทำได้ดีมากนี่คือสิ่งที่บ่าวยังบัดค้นหาอยู่นะครับขอบคุณพี่แมวครับพี่เขียวครับเชิญครับก็อย่างที่พี่แมวพูดนะครับก็เป็นการนำเสนอที่ดีคือรูปแบบของยาสำอางได้เปลี่ยนไปในภาคริทึมจังหวะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเฉพาะผมชอบไอ้บราสเซคชั่นนี้มากเลยเป่าได้เฉียบขาดครับออกมาแบบชะสุดยอดเลยขอบคุณมากครับพี่เขียวขอบคุณครับพี่พลครับนักร้องร้องดีมากครับนะฮะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร้องเพลงน่าจะเป็นเพลงไทยเดิมลูกทุ่งก็ได้สตริงก็ได้คนนี้นะฮะเพราะว่าฟังจากทั้งเนื้อเสียงแล้วก็สำเนียงการร้องเนี่ยผมว่าร้องลูกทุ่งดีมากแล้วทั้งวงนี่บาลานซ์ดีมากจริงๆไม่ได้มีอะไรยากเลยเขาเอาแค่ลำวงกับเรื่องนี้มาประสานผสมกันอย่างรวมตัวแล้วน่าดูแล้วก็น่าฟังขอบคุณครับตอนนี้นะครับคะแนนคงอยู่ที่9กับช่วงนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่พี่แมวครับให้ไว้3คะแนนเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ให้เพิ่มครับ1ตอนนี้เป็น10คะแนนแล้วนะครับ10คะแนนขาดอีกแค่2คะแนนฮะเข้าเซมิไฟนอลเลยพี่เขียวครับเท่าเดิมให้ไว้3เท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเท่าเดิมดีกว่าครับเท่าเดิมฮะเขาทิ้งพื้นที่ไว้ทุกคนฝึกนะพี่พลพลครับตัดสินอนาคตของวงนี้ครับเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับเ
เท่าเดิมครับเท่าเดิม10คะแนนแสดงว่าวงนี้ไปสู่รอบต่อไปครับเย้เมื่อกี้นี่สัญญาอะไรกับคณะกรรมการเอาไว้ครับวันนี้ท่านคณะกรรมการให้ผมได้ผ่านเข้ารอบนะครับกับผมขอสัญญาว่าผมจะทาแป้งให้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็จะให้เยอะที่สุดเลยครับผมลูกผู้ชายต้องรักษาสัจจะถูกต้องไหมสเตทครับมีแป้งไหมครับจะมีแป้งจัดขึ้นมาให้กัปตันครับเอาปรบมือมาเลยบอลกันหมดกัปตันกัปตันหน่อยเอาละกัปตันขอบคุณครับกับมโหรีวิถีทองนั่นเลยพวกเรานะครับวงมโหรีวิถีทองนะครับอยากจะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับบาวยังบัตรนะครับผมที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะครับได้มาใช้การแสดงในครั้งนี้ครับสัญญาว่ารอบหน้าเราจะไม่สัญญาเรื่องแป้งอีกนะครับเพราะว่าเย็นมากครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับหวนคิดคำนึงถึงตอนที่ฉันได้เป็นเจ้าเพลจะยืนช้างอยู่ในระบายทำไมเชิญเสด็จมาทำหุบตาผีกันเถอะเรื่องของรักเป็นเรื่องคนดำเรื่องของรักเป็นเรื่องคนข้าวอยู่เมืองนี้มีแค่ไทยลาวกินละเถอะเจ้าข้าวเหนียวสวัสดีครับพลัดพลนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะฮะติดตามชมรายการเบายังบัตรดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตได้ที่ปุ่มบนนี้เลยนะครับหรือจะชมวิดีโอสนุกๆอีกมากมายได้ที่ปุ่มล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับผม